เดี๋ยวนี้เตือนภัยไว้นิดนึงว่าเวลาจะขายอะไรศึกษาให้ดีๆโดยเฉพาะพวกสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยนะนี่แม่ค้าถูกจับฮะเพราะว่าไปขายเต่านาชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าเต่านาเนี่ยห้ามขายนะมันผิดกฎหมายเพราะว่ามันเป็นสัตว์คุ้มครองสัตว์ป่าสงวนอะไรประมาณแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เต่านาแบบนี้ก็จะมีคนซื้อไปปล่อยทำบุญกันนะอ่ะเนี่ยเมื่อวานนี้ครับก็ไปตรวจจับกันครับที่ตลาดบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงสมุทรปราการครับตอนที่ไปถึงเนี่ยโอ้โหแม่ค้างงหนูผิดอะไรคุณตำรวจหนูผิดอะไรอ่ะอ๋อทำไมโดนจับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเขาไม่รู้มาก่อนเขาบอกว่าเขาขายมาต้องนานปีกว่าเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆนะว่าไอ้ขายเต่านาเนี่ยมันผิดกฎหมายโอ้โหนี่เพราะฉะนั้นระวังให้ดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเจ้าที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับไปจับแม่ค้ามาได้2คนครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคือเต่านาเนี่ยเขาห้ามขาย มันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจับแม่ค้า2คนครับก็คือนางสาวนุจรีแซ่ลิ้มอายุ45และก็นางสาวลุทัยรามฤทธิ์อายุ50ครับเขาบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยกำไรมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคุณตำรวจนะคือเหมือนว่ามีคนจับแล้วมาให้เขาขายเนี่ยกำไรตกตัวนึงก็ประมาณ 20-30 บาทนะเหมือนกับเราไปปล่อยเต่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้อายุยืนเขาจะเป็นความเชื่อกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นความเชื่อแบบเนี้ยเนี่ยคนขายก็อ่ะเห็นคนชอบปล่อยเต่าใช่ไหมไปจับเต่ามาขายเพื่อจะให้คนเนี่ยซื้อไปทำบุญกันนี่ครับโดนจับไปเลยไปฟังเสียงแม่ค้านิดนึงครับเขาบอกว่าขายไม่ได้เป็นสัตว์สงวนอ๋อเป็นสัตว์สงวนแต่เราก่อนหน้านี้เราไม่รู้เลยแล้วเราไปรับมาจากไหนหรือยังไงอ๋อเขาเจอเขาเก็บมาให้นะคะอ๋อ2ตัวเนี่ยเขาเก็บมาฝากขายแล้วก็มาขายแล้วเต่าพวกนี้เราขายไปทำอะไรเป็นทางเดินเท้าฮะปล่อยอ๋อให้คนซื้อทำบุญเราไปปล่อยนะอืมได้กำไรเยอะไหมก็ตัว20-30 บาทแล้วก็ขายแค่ราคาไม่แพงอีกมุมนึงก็รู้สึกสงสารเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเขาไม่รู้จริงๆนะว่าห้ามขายอ่ะตอนนี้ไม่รู้ก็ต้องรู้แล้วอ่ะแล้วเอาจริงๆอ่ะพวกเต่านาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบางครั้งเราอยากจะปล่อยเขาเพื่อให้ได้บุญใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะบาปด้วยปิ๊กเพราะว่าไปปล่อยลงในที่ที่เขาไม่ควรจะได้อยู่ตรงนั้นนะคะคือเหมือนกับมันก็เป็นการฆ่าเขาโดยไม่รู้ตัวนะเพราะโอกาสตายใช่โอกาสที่มันจะตายเนี่ยสูงมากจริงคือวิธีการน่ะก่อนหน้านี้มันอาจจะอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่เราจับไปปล่อยบางคนไปปล่อยในน้ำอ่ะแล้วแม่น้ำขนาดใหญ่สัตว์น่ะมันเป็นอย่างเต่านะเป็นเหมือนครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะพูดง่ายๆว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องขึ้นมาพักอยู่บนบกบ้างแต่ถ้าอยู่ในน้ำปุ๊บเนี่ยเผลอๆเนี่ยนะฮะมันเอาตัวรอดไม่ได้แล้วมันก็ตายอาหารการกินมันก็ไม่เหมือนกับตอนที่มันอยู่ตามธรรมชาติของมันนะค่ะคือมันต้องอยู่ในน้ำจืดแล้วถ้าไปปล่อยในแม่น้ำที่มีขนาดกว้างอย่างเงี้ยนะคะคือมันไม่มีวัชพืชในการปกคลุมอย่างเงี้ยมันก็ส่อให้พวกมันอาจจะตายได้เนี่ยฮะตำรวจก็คุมตัวนะครับแม่ค้าทั้งสองคนนะครับแจ้งข้อหามีไว้ในครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนะก็ถูกจับไปตามระเบียบนะคุณผู้ชมครับแต่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับแม่ค้าคนอื่นๆนะสมมติว่าดูข่าวช่อง8ของเราอยู่เนี่ยขายเต่านาอยู่เลิกขายนะใช่เดี๋ยวถูกจับไม่รู้นะเออบางครั้งก็อาจจะไม่รู้เนาะทำบาปโดยไม่รู้ตัวปล่อยไปคนปล่อยไปมันตายอีกอย่างเงี้ยอู้แทนที่จะช่วยเหลือมันนะคะ